วัสดีค่ะวันนี้มาเจอต้นนี้อีกแล้ววันนี้ดอกออกดอกเต็มต้นเลยจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วปีนี้ก็เป็นดอกสวยเช่นเดิมแต่ต้นจะสูงขึ้นเราก็เลยซูมภาพยากนะคะเราก็จะพามาดูมาดูสรรพคุณนะคะพามาดูสรรพคุณของต้นขี้เหล็กอเมริกันหรือว่าชื่อไทยก็คือดอกสุวรรณพฤกษ์นะจ๊ะดอกสุวรรณพฤกษ์ค่ะสวยๆจ้ะสวยมากออกดอกเต็มต้นเลยจะดูนี่ยังไม่บานมากค่ะยังเป็นช่อเล็กๆอยู่สวยดอกสุวรรณพฤกษ์สุวรรณพฤกษ์จ้ะจ้าสุวรรณพฤกษ์หรือว่าอาขี้เหล็กอเมริกันนี่ค่ะก็จะมาชมสรรพคุณจะมาเล่าสรรพคุณด้านสมุนไพรให้ฟังนะคะสวยงามมากจ้ะนี่คือต้นก็จะประมาณขี้เหล็กไทยนี่เลยจ้ะสวยมากชูช่อลดหลั่นกันสวยมากจ้ะสรรพคุณสมัยก่อนไอ้ชาวเขาเผ่าแมวนี่เลยจ้ะจะใช้เป็นยาใช้ทั้งดอกทั้งใบนี่ค่ะไปต้มกินเป็นยาแก้คนที่เป็นโรคดีซ่านหรือว่าภาคอีสานก็จะเป็นโรคตัวเหลืองประมาณอย่างนี้ล่ะค่ะไปต้มอาบช่วยรักษาโรคได้แล้วก็ใช้ต้มอาบสำหรับคนที่ติดฝิ่นสมัยก่อนชาวเขาก็ปลูกฝิ่นเนาะจ้ะก็จะบางคนก็ติดเสพแล้วก็ติดที่ต้องการจะเลิกก็คือเอาไปอบไปต้มแล้วก็ไปอบเหมือนเราอบสมุนไพรอบอะไรประมาณนี้อะค่ะทำให้สามารถเลิกฝิ่นได้และก็เลิกติดฝิ่นได้จ้ะแล้วก็ยังเป็นยาขับเลือดขับฤดูสำหรับประจำเดือนผู้ที่มาไม่ตามปกตินะคะก็ใช้ดอกใช้ใบนี้ไปต้มกินจ้ะแต่สำหรับผู้มีครรภ์ห้ามรับประทานนะจ๊ะและสำหรับสมุนไพรทุกอย่างนะจ๊ะก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยปรึกษาแพทย์ผู้รู้เภสัชกรที่รู้กับยาเกี่ยวกับแผนโบราณเนาะจ้ะใครที่จะกินอันนี้ก็เอาเนื้อหาสาระดีๆมาให้ชมอีกเช่นเคยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ